ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing Click นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์โอมกับอยู่กับอาจารย์โอมนะคะอาจารย์โอมเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากเชียงคาน กลับมาจากบ้านคุณไม่ใช่ไปอัดรายการมาครับไปแว้นมาใช่ไหมคะก็แอบซุ่มทำรายการใหม่แล้วสาวๆเนี่ยขอถ่ายรูปเพียบเลยอายุเท่าไหร่คะสาวๆเจอ70แล้วครับก็ตอนเดินออกมานี่ต้องประคองฟันปลอมป้าถ่ายรูปกับมอไซค์ผมไหวไหมอย่างเงี้ยต้องประคองฟันปลอมไม่งั้นเดี๋ยวหลุดออกมาอาจจะผิดคอนเซปต์รายการเราครับเอาเข้าข่าวก่อนเดี๋ยวเข้าข่าวดีกว่าอันนี้โหนี่มีเกมมาฝากคุณผู้ชมด้วยเขาบอกว่ามันเป็นเกมชื่อ Flappy Bird แต่มันดังมากมียอดดาวน์โหลดเยอะมากแต่ว่าทำไม App Store เขาจะเขาจะเอาออกเหรอคะคือจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าถูกปล่อยมาช่วงข้ามคืนมันอยู่เฮ้ยแล้วก็ปรากฏว่านี่ๆที่เราเห็นในจอนี่ลองเล่นเลยดีกว่าชมนี่นี่ปรากฏว่ามันก็มีคนดาวน์โหลดเยอะมากกลายเป็นว่าวันเดียวเนี่ยติดท็อปเลยหุยนี่ใครเล่นน่ะเก่งนะเนี่ยเก่งมากนะครับผมว่านี่เป็นรีทัชมากกว่าทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเกมเนี่ยถูกคนบ่นว่าเล่นยากมากก็เลยจะดีลีทออกเอออะไรทำนองนี้ใช่เหรอเห็นผลตั้งไว้ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้จะมีคนลองอ่ะมันอยู่ลองเล่นหนูตายแล้วตายตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะอันนี้โคตรยากเลยคุณผู้ชมคนไหนเล่นได้เกิน5คะแนนคือประเด็นมารับรางวัลจากอาจารย์โอมเลยรอมอไซค์ข้างหนึ่งแพงนะเอาอย่างอื่นนะคือประเด็นของเกมนี้คือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ใน iTunes Store คุณผู้ชมคือวันเดียวเนี่ยมีคนดาวน์โหลดกว่าประมาณ 500,000 ครั้งอ่ะวันหนึ่งนะประมาณนั้นสร้างรายได้มากกว่า 500,000 ดอลลาร์ต่อวันโอ้เยอะมากแต่ว่ามันนี่คือมันเป็นแค่กระแสข่าวมั่วขึ้นมาเพื่อสร้างโปรโมทหรือเปล่าอาจารย์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันเดียวเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องลบทิ้งออกไปเลยเพราะว่าคือกระแสคือมันเล่นยากแล้วก็ไม่มีใครผ่านด่านแบบที่เราเห็นอย่างเงี้ยคือคุณผู้ชมเกมนี้คุณผู้ชมต้องเอานิ้วเคาะที่หน้าจอตลอดเพื่อให้นกตัวนี้ประคองให้นกตัวนี้เด้งดึ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 งบนอากาศตลอดตอนนี้มีคนกำลังตั้งคำถามว่าอันนี้มันเป็นไวรัลแคมเปญของแบรนด์อะไรสักอย่างนึงความเป็นไปได้น่าจะเป็นแบรนด์อะไรคะไม่ทราบเนี่ยเนี่ยจะเป็น Angry Bird เวอร์ชันใหม่ป่ะก็ไม่แน่นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข่าวที่น่าสนใจดีต้องหยิบมาพูดเพราะว่ามันเป็นข่าวในปีที่แล้วโทษอาทิตย์ที่แล้วหรือถึงปีที่แล้วไม่นั่นมันยากจริงยากจริงเรื่องเกี่ยวกับไลน์บ้างคุณอยู่ตอนนี้ไลน์เขาก็หาเงินเยอะเขาก็ได้รายได้ทั้งสติกเกอร์หลังจากที่ไลน์เนี่ยเริ่มทำสติกเกอร์แล้วหลังๆเนี่ยรายได้มันไม่ค่อยดีจริงอ่ะจริงเหมือนกับว่าคนโหลดแล้วก็ไม่อยากจะโหลดอีกใช่คือตอนนี้ผลสำรวจมันออกมาว่าคนที่เล่นไลน์ส่วนใหญ่โหลดสติกเกอร์ฟรีให้เสียตังค์เนี่ยไม่ซื้อนะครับประเด็นอยู่เลยอ่ะใช่เลยเหมือนอาจารย์อยู่เลยนะทีนี้ทางไลน์เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องหาทางรอดอื่นแล้วเขาก็เลยสร้างที่เขาเรียกว่าไลน์ flat sale ประมาณนี้แปลว่าอะไรนะขายของใช่ครับคือเขาทำเขาเรียกประมาณทำเป็นคล้ายๆดีลของอะไรนะของเมื่อก่อนก็อย่างมีอย่างของกรุ๊ปปองเอ็นโซโก้อะไรทำนองนี้นะครับทำขึ้นมาปุ๊บทีนี้ปรากฏว่ามันเวิร์กนะครับก็คือมีคนแค่2เดือนแรกเนี่ยมีคนที่ติดตามไอ้ตัวไลน์ไอ้ไลน์ flat sale เนี่ยประมาณ 5.5 ล้านคนโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็ข้อมูลก็บอกว่าลูกค้าที่สั่งซื้อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 69% คือผู้หญิงนี่ช่างช็อปอะเนาะใช่ครับคือไอ้ไลน์ flat sale คือมันประมาณพวกเซลอะคุณอยู่เคยนะอย่าประมาณว่า midnight sale หรืออะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เอาพวกเนี้ยมา move ไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือทางการตลาดเขาเรียกว่าเป็นโมบายคอมเมอร์เดี๋ยวมาเขาว่าไงอยู่ดีๆมันจะมี notification จาก LINE ดึงเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าตอนนี้มียี่ห้อนี้ลดอยู่ 70% อะไรอย่างงี้เราจะสั่งซื้อก็กดได้เลยกดปุ๊บแล้วมันก็จะวิ่งไปที่หน้าร้านนั้นแล้วก็ตัดบัตรเครดิตตัดเงินไปเลยง่ายดีก็เป็นอีกหนึ่งทางทำมาหากินใช่ทำมาหากินเลยผมว่าอีกหน่อยนะเขาคงประมาณแล้วแหละว่าเปิดเป็นพื้นที่สเปซกลางแล้วก็ให้คนเนี่ยเอาของมาปล่อยขายกันเป็นไลน์มาร์เก็ตเหมือนกับอะไรนะ eBay เป็นประมาณ eBay ผมว่าเขากำลังซุ่มทำอยู่นะค่ะก็น่าสนใจนี่มากันอีกอันนึงอันนี้ก็ขายออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าขายผ่านเว็บไซต์นั่นเองใช่คือข่าวแรกเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์โอมเนี่ยใช้แบรนด์เนี้ยบ่อย ไม่ว่าจะเป็น Maybelline ผมใช้ MAC ลิปสีแดงเนี่ยเข้าไปโอเคคือไอสินค้าประเภทพวกของแต่งหน้าเนี่ยคุณยูเครื่องสำอางอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ฮิตเอามาขายกันบนโลกออนไลน์
อย่างเมื่อกี้เนี่ยของ LINE เนี่ยเขามาใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเป็น LINE แฟลชเซลอะไรประมาณเนี้ยทีนี้อันนี้เนี่ยเขาทำเป็น e-commerce ก็คือบนเว็บไซต์เลยปรากฏว่าไอ้ยอดขายเนี่ยที่อยู่บน e-commerce เนี่ยปรากฏว่ามันขายดีไม่น่าเชื่อนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะสั่งซื้อของได้เยอะขนาดนี้ก็ขนาดผู้หญิงยังไปดูไอ้พวกแบบคลิปแต่งหน้าเลยอ๋อมันมีจุดขายอันนึงที่สำคัญที่ทำให้ Maybelline ประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือว่าพอเวลาออเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอยู่ไปชำระเงินเนี่ยที่ปลายทางอ๋อไม่ต้องมานั่งตัดบัตรเครดิตไม่ต้องมาอะไรใช่เฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราสั่งมั่วๆแล้วพอถึงเวลาเราบอกว่าไม่เอาครับผมก็ซวยดิก็ซวยไปนะครับนี่เราMaybelline ไฮโซตรงนี้ส่งฟรีไม่จำกัดราคาขั้นต่ำคุณผู้ชมปกติเนี่ยเวลาสั่งออนไลน์เขาต้องยังต่ำ500ยังต่ำ 1,000 ส่งฟรีเนี่ยต้องถามคุณหญิงจะสั่งบ่อยมีกั๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแต่ว่าถ้าไปเก็บปลายทางเนี่ยเราไม่เอาอ่ะสีมันสวยเลยคือหลายๆคนเริ่มทำแบบนี้แล้วคุณยูไอ้ประเภทแบบว่าเอาของมาขายบนออนไลน์สโตร์เนี่ยค่ะโลตัสก็ทำคาฟูก็ทำเซเว่นก็ทำเมเบลีนก็ทำแล้วต่อไปคงขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมก็ลองเอาบ้างเอามากันที่อีกอันนึงข่าวสุดท้ายอันนี้แหละอันนี้ที่มันกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เคยเห็นไหมเคยเห็นที่เขาเอาไปโพสในเว็บพวกพันทิปถามกันเลยว่าของจริงเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยของจริงเปล่าจริงๆต้องให้คุณผู้ชมดูภาพนะเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพมันเป็น2สายการบินใช่ครับคือแอร์เอเชียเนี่ยณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างนี้ครับณเดชน์ติดใจแอร์เอเชียแต่ป้ายติดการของนกแอร์ขึ้นมาบอกว่าแต่ขึ้นนกแอร์คือเดี๋ยวก่อนนกแอร์เนี่ยทีมงานคุณพาทีเนี่ยพี่หนูของเราเนี่ยพาทีสารสินเขาต้องไปเตรียมกับไอ้ตึกแถวข้างๆไว้แล้วนะอีกทีนะฮะป้ายสีแดงบอกว่าณเดชติดใจครับณเดชติดใจแอร์เอเชียค่ะปึ๊บป้ายติดกันขึ้นบอกว่าแต่ดันขึ้นนกแอร์อะไรอย่างเงี้ยจี้นะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าขำๆเป็นอย่างคือสิ่งที่ผมสงสัยคือแล้วตกลงไอไวรัลตัวนี้มันของใคร มันของนกแอร์หรือมันของแอร์เอเชียแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็จะเข้าทางนกแอร์มากกว่าเพื่อนคุณยูใช่ไหม คุณดุ๋งเด้งได้แต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นการตัดต่อหรือเปล่าหรือว่ามันทำจริงๆคืออย่างนี้ครับค่ะไออันที่มันเป็นออริจินอลเนี่ยครับไออันที่มันเป็นออริจินอลเนี่ยมันเป็นตัดต่อใช่ไหมมันเป็นตัดต่อแล้วทีนี้ตอนหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มมีคนตัดต่อยาวเลยฮะมีสายการบินไทยเข้าด้วยอ๋อและไอ้ที่ต่อไปอีกป้ายนึงของอะไรอะคะมองไม่เห็นไงเห็นไหมอันสุดท้ายอะที่เป็นสีแดงนั่นอะของแอร์เอเชียเหมือนกันแหละนะครับก็มาฟาดกันไปฟาดกันมาบับกันอะบับกันใช่คือจริงๆอันนี้ผมว่ามันเป็นไวรัลเนาะจริงๆเนื้อหาเนี่ยไม่ต้องไปซื้อว่ามันจะจริงไม่จริงนี่คุณผู้ชมทำบ้างก็ได้นะผมว่ายอดขาย2อันนี้ขึ้นเลยนะจากอันเนี้ยนะจริงๆมันเป็นการดึงกระแสทั้ง2แบรนด์นะใช่ก็ดูแซ่บๆดีดูแซ่บๆไอเชียเขาก็น่ารักนะก่อนหน้านี้เขาให้ณเดชน์อ่ะคุณขึ้นไปบนเครื่องบินด้วยแล้วไปพูดต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินเป็นภาษาอีสานอ๋ออ่ะเขาพูดได้เหรอครับเขาเป็นคนอีสานดูไม่ออกเลย อย่างอาจารย์โอมเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นลูกครึ่งอิตาเลียน อ่ะเขาบอกให้ปิดรายการแล้ว เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงดีกว่าครับผมช่วงหน้าช่วง Click on Case รออยู่ครับกลับเข้ามาคุยกันต่อนะคะใน Marketing Click ค่ะเรื่อง Kick on Case อาจารย์โอมเนี่ยเคยไหมคุยโทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยประจำไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะมีหน้าด้วยครับมีหน้ามีหน้าเห็นรอดมาได้จริงๆก็ไม่ควรทำนะครับอันนี้คือกำลังจะเข้าเคสหนึ่งใช่ไหมใช่เข้าไปเลยพิธีกรผมสุดยอดจริงๆนะครับคืออันนี้เนี่ยเขาของ Volkswagen นะครับคือ Volkswagen เนี่ยเขาออกประมาณว่าเป็น device อันนึงอ่ะคุณยูอ่ะเดี๋ยวภาพมาเลยดีกว่ามันเป็นอุปกรณ์อย่างเงี้ยครับอย่างที่เราเห็นเนี่ย voice อุปกรณ์นี้ ใช่ครับสั่งด้วยเสียงทุกอย่างเป็น hand free หมดเลย อะไรประมาณลักษณะนี้แต่ทีนี้เขาก็เลยต้องการจะโปรโมท
อีแท่งอันเนี้ยทีนี้จะโปรโมทยังไงคือจะโปรโมทฟีเจอร์นี้ว่าVolkswagenเนี่ยมี voice control ถูกต้องนะครับประมาณนี้ตนวดนี่ใครครับซานตาคลอสไม่ใช่นะอันนี้เทศกาลโอเค Volkswagen เราจะหน้าแบบนี้ใช่ไหมเขาของเราก่อนโอเคทีนี้ Volkswagen เขาก็เลยทำเป็น AR augmented reality เนี่ยทำเป็น application based campaign ใส่ลงไปใน Facebook นะฮะให้คุณทดลองเล่นให้คุณทดลองขับรถยนต์ Volkswagen แล้วก็ FaceTime กับเพื่อนคุยกันไปด้วยเห็นไหมมีเพื่อนที่ FaceTime มุมทางขวามือเล็กๆกันนะครับประมาณนั้นก็คือ Volkswagen จะอวดว่าเดี๋ยวนี้อีกหน่อยอ่ะจะขับไปด้วยคุยไปได้ก็ได้อะไรอย่างนี้ไงจะอวดนี่ไงอุ๊ยเรามีมือเป็นหลายๆมือให้เลือกด้วยคือต้องการจะโปรโมทว่าขับไปด้วยเล่นไปด้วยก็ได้เพียงแต่ว่าต้องแฮนด์ฟรีต้องใช้อุปกรณ์ของเขานิดนึงเยอะอ่ะไม่ใช่นิดนึงอ่ะแล้ว voice control ก็อาจจะอย่างเช่นสั่งได้เช่นโทรหาอมไปแจกของขวัญวันคริสต์มาสแทนลุงทีไปจีบผู้หญิงมาให้หน่อยซิ อันนี้ยากนะครับ คืออันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะครับที่หลายๆคนสงสัยว่าจริงๆเราไม่ค่อยได้พูดถึงเคสที่อยู่บน Facebook บ่อยมากเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่าเป็น FBML based campaign ก็คือทำเป็นแคมเปญเหมือนที่ Facebook เขาตั้งกฎกติกาไว้เวลาใครจะทำแคมเปญเขาเรียกว่าทำเป็นแอปพลิเคชันใส่ลงไปในแฟนเพจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับคือได้หรือไม่ได้ได้สิครับอย่างนี้คือถูกต้มเฮ้ยถูกต้องแต่แววแววก็ยังมีคนรับมุกเหมือนเล่นตลกเลยอ่ะเอาไปที่เคสที่2ดีกว่าอันนี้โหคล้ายๆมินิคุณผู้ชมจำได้ไหมถ้าเกิดติดตามรายการเรามันจะมีตอนที่อาจารย์โอมนำเสนอที่ขับขึ้นโทเวหรือบนทางด่วนใช่ใช่แล้วก็จะถ่ายรูปคนที่ขับมินิสมมติอาจารย์ยูขึ้นบิลบอร์ดสมมติยูกับอาจารย์โอมขับมินิแล้วก็เขาจะ snap ภาพไว้แล้วก็เอาไปขึ้นบิลบอร์ดก็โค้กเนี่ยให้คนถนนเห็นครับโค้กเนี่ยก็ได้ inspiration หรือภาษาไทยเรียกว่าลอกแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนะเอาดูภาพไปด้วยบันดาลดูภาพไปด้วยแล้วก็บรรยายไปด้วยนะทีนี้ของทางโค้กเนี่ยเขาก็ adapt นิดนึงไงคือไม่ใช่แบบว่าไปเห็นแล้วก็ลอกเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าบิลบอร์ดนี่เหมือนกันก็คือมีบิลบอร์ดตั้งแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มาร์คแผนที่ว่าบิลบอร์ดนี่คุณจะอยู่ตรงไหนบ้างทีนี้สมมุติว่าถ้าคุณยูอยากจะให้หน้าคุณยูหรือว่าชื่อคุณยูไปโผล่ในบิลบอร์ดเนี่ยคุณยูต้องโหลดแอปพลิเคชันของเขาขึ้นมาทีนี้พอโหลดเสร็จคุณยูก็พิมพ์เลยครับคุณยูชื่ออะไรครับเนี่ยสมมุติว่าชื่อมาเนี่ยละกันพิมพ์คุณยูปุ๊บพอผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาใช้โลเคชันเบสนี่รถจะชนปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนคือเขาใช้โลเคชันเบสเช็คเลยว่าพอคุณยูใกล้ๆจะผ่านอีอันที่เขาติดบิลบอร์ดเสร็จปุ๊บเขาจะดิสเพย์ชื่อคุณยูเลยเวลคัมคุณยูเข้าสู่ถนนสายนี้เฮ้ยมียอดดาวน์โหลดมากกว่าแสนใช่แล้วครับยอดดาวน์โหลดแอปนี้เนี่ยเป็นยอดอันดับหนึ่งเลยในอิสราเอลนะในอิสราเอลไม่ใช่ในอิสราเอลอิสราเอลอันนี้เป็นของอิสราเอลคือโคกเนี่ยเขาชอบเอาชื่อคนมาเล่นนึกออกไหมแบบอย่างที่เมืองไทยแคมเปญแชร์อะโคกเนี่ยคุณผู้ชมที่บอกว่าส่งโคกให้อมมีนะมีชื่อผมด้วยมีไงมีป่ะชื่อคุณยูมีไหมครับมีคนโสดไม่ใช่ชื่อนี้ใช่ไหมน่ารักอ่ะนี่ฮะดูอินโฟกราฟิกคือพอเวลาผ่านไปตรงไหนเสร็จปุ๊บมันก็จะดิสเพย์ชื่อคุณยูขึ้นมาเวลคัมคุณยูเข้าสู่วิภาวดีเวลคัมคุณยูเข้าสู่ตอนขับเนี่ยขับช้าๆเนี่ยใช่ๆไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นไงนะครับเวลคัมคุณยูเข้าสู่กปปส.อีกนิดเดียวอย่างงี้การเมืองมันมาได้ยังไงได้มั้ยอย่างงี้ได้มั้ยไม่ได้นะก็แคมเปญนี้มันวิธีการทำงานมันทำไงนะจริงวิธีการทำงานไม่ยากก็คือเขาใช้พวกคืออย่างที่ผมชอบพูดบ่อยๆก็คือเรื่องการทำโลเคชันเบสมาร์เก็ตติ้งอย่างนี้นะฮะวิธีการแอปพลายโลเคชันเบสมาร์เก็ตติ้งให้ดูคือตอนที่เราโหลดแอปมาเนี่ยเราก็ต้องล็อกอินเป็นชื่อเราอยู่แล้วเช่นโอมอดินฟิตรีใช่สไลด์นี้พอเราขับผ่านตรงนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าคือมันจะเช็คไงว่าคุณยูเนี่ยอยู่ในโลเคชันนั้นหรือเปล่าถูกครับประมาณนั้นอ๋อนี่คือการทำงานออโต้เช็คอินนั่นเองพูดง่ายเขาให้เปลี่ยนขาวแล้วต้องระวังนะครับไปเช็คอินแถวรัชดานี่ลำบากแล้วมันขึ้น Facebook อัตโนมัติเลยอาจารย์โดนบ่อยพลาดอันนี้เผลอแป๊บเดียว Facebook ของพวกเรา20ปีแล้วเหรอยัง10ปีก็พอครบรอบ10ปีแล้วเราเพื่อเป็นการเซเลบเรต10ปีเขาก็ทำอะไรคะ Facebook Look Back นี่คือชื่อแคมเปญอ่ะภาพมาเลยดีกว่าอันนี้มันดูเคยอยู่เล่นแล้วอันนี้อยู่เล่นแล้วอ่ะ Look Back นี่คือ
คือยังไงนะคือแบบพูดเหมือนจะพูดเองเลยงงคืออย่างนี้ Facebook Look Back Look Back อะไรเนี่ยทำนองเนี้ยคือประมาณว่าเขาทำเป็นวิดีโอเป็นรีวิวคือประมาณว่าพอคุณอยู่กดปุ่ม Look Back อะไรเนี่ยสักอย่างปุ๊บมันจะ summary นะฮะแล้วก็เอารูปภาพเอาวิดีโอเอาคอมเมนต์มาเรียงเป็น MV อ่ะเป็นมิวสิกวิดีโอให้คุณอยู่ประมาณนาทีกว่าใช่คุณยูเคยทำอะไรในชาติที่แล้วไม่ใช่ใช่ในสิบเอาแค่ใน Facebook ก็พอใน Facebook เนี่ยในเคยโกงเงินใครมาบ้างจะจบรายการเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกดไลค์อะไรใครมาเออแล้วใครมากดไลค์มากที่สุดรูปไหนถูกอันไหนอย่างของอาจารย์โอมเนี่ยเขาทำลุคแบ็คเหมือนกันครับผมคนที่กดไลค์มากที่สุดมีคนมีอยู่แถวเนี่ยนี่นะครับคือมันจะ summary Facebook ของคุณผู้ชมนั่นแหละคุณผู้ชมสามารถทำเป็นของตัวเองได้ผมว่าอันนี้นะผมบอกคุณผู้ชมเลยถ้าใครติดตามรายการเราตั้งแต่เริ่มต้นนะซึ่งผมว่าคงไม่มีอ่ะมีสิอีเมลมาเยอะแยะผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นเคสคล้ายๆที่ทาง Intel เคยออกมาแล้ว Museum of Me จำได้ป่ะจำได้ที่เป็นแบบว่าสรุปก็เหมือนกันสรุป Facebook เหมือนกันในเรื่องราวของคุณอะไรเงี้ยว่าคุณเคยทำอะไรบน Facebook บ้างนี่ก็เป็นเคสที่บอกว่าเป็นการสรุปอันเนี้ยผมก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็น2เคสเลยนะคือทำเป็น FBML based campaign อันนึงแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นการทำเป็นไวรัลในตัวเลยคือพอคนดูเสร็จปุ๊บก็จะมีการแชร์ก็จะมีการบอกต่อส่งกันไปเรื่อยๆอันนี้ขุดแบบอาทิตย์ที่แล้วนี่เกลื่อนวอลเลยอ่ะคุณยูเห็นป่ะเกลื่อนมากเลยนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาแค่ต้องการจะให้เซเลบเรตกันคำเล่นๆเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่าเมื่อคืนอาจารย์โอมไปเข้าทรงมาไปเข้าทรงคุยกับคุยกับเลยได้มาทรงนี้เลยนะฮะเข้าทรงมาเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนนะคะถ้าเกิดมีคำถามก็ส่งมาเลยค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงถามตอบนะคะคำถามแรกเนี่ยมาไกลมาจากเวียดนามชื่อคุณดุ่งเหงียนดึกไม่เคยได้ยินชื่อคนเวียดนามใช่ป่ะชื่อแต่ละอันนี่คล้ายๆกับดุ่งเด้งได้ออกแนวเกาหลีนะคุณดุ่งเนี่ยคุณดุ่งเอางี้เขาบอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยอีบุ๊กเนี่ยฮิตแต่ไม่รู้ผมอยากจะมาเมืองไทยที่เมืองไทยเนี่ยอีบุ๊กคิดไหมคืออันนี้ถามเนี่ยผมกำลังอยากจะพูดเรื่องนี้พอดีเลยพูดไปเลยดีกว่าได้เดี๋ยวพูดเลยแล้วกันนะ คืออย่างนี้ครับพออันนี้สูบบุหรี่ไปด้วยเล่น Facebook ไปด้วยเนี่ยอีบุ๊กอ๋ออีบุ๊กแล้วก็อีนี่นะครับโอเคทีนี้อีบุ๊กเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยจากในอีบุ๊กในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นกระแสนะคุณยูค่ะคือมันก็โตในช่วงข้ามคืนนะแป๊บเดียวแล้วหน้าตอนนี้มันกลายเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดตกอิ่มตัวป่ะจุดอับจุดดับของอีบุ๊กในเมืองไทยนะแสดงว่าอีบุ๊กพูดง่ายฟันธงไปเลยก็คือในเมืองไทยยังไม่ฮิตเท่าไหร่คือจริงๆผ่านช่วงฮิตมาแล้วนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเฉยๆโอ้ยสมัยตอนมันฮิตเนี่ยนะฮะมีทั้งแอปพลิเคชันมีทั้งแมกกาซีนมีทั้งอินเตอร์แอคทีฟสารพัดเลยฮะกันแบบโอ้ยใช่หนังสือเล่มนึงเนี่ยจากแมกกาซีนเล่มนึงนะประมาณ 10-20 เมกะเป็น PDF ธรรมดากลายเป็นแบบ 4-500 เมกะเพราะเขาใส่พวก embed พวกวิดีโอพวกอะไรเงี้ยครับประมาณคือมันผ่านยุคนั้นไปแล้วกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่านิตยสารหรือหนังสือถ้าทำอีบุ๊กก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องมีแล้วถามคุณอะไรนะชื่ออะไรนะดุงเหงียนดึกซึ่งต้องเหงียนตอนดึกๆเนี่ยลำบากนิดนึงก็มากลางวันเอาแล้วกันหรออันนี้จะลำบากอย่าเพิ่งมาทำอะไรแบบนี้ในเมืองไทยเลยเดี๋ยวจะเจ๊งเออคือคนไทยบางคนเรียกว่าหลายคนดีกว่ายังมีความเชื่อถึงแบบว่าการจับต้องได้ในหนังสืออยู่ก็คือยังเคยชอบแบบกระดาษอะไรอย่างเงี้ยมาคำถามต่อไปช่วงนี้นะคะแฟนเพจหลายเพจโดน Facebook บล็อกเพราะอะไรคือมันหลายกรณีโดนบล็อกยังไงคือ delete เพจไปเลยใช่ครับมันมีหลายกรณีหน้าของพี่อมโดนเยอะเลยคืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยอดีตพิตตี้คุณผู้ชมไปกดไลค์กันน่ะโดนบล็อกไปหรือยังมันมีแค่200มันจะบล็อกอีก
ยังมี200นี่จะบล็อกนี่ผมใช้อีเมลคุยกันแล้วนะถ้าจะโดนบล็อกทำไมโดนจะส่งแฟกคุยกันแล้วเนี่ยคือหมายไปเลยดีกว่าใช่คือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ามันเรียกยังไงครับมีการใช้ไอตัวปุ่มไลน์เนี่ยเป็นแบบคล้ายๆแบบไวรัสอะคุณยูคือไปเป็นสแปมอะประมาณว่าชอบให้หลอกอ่านข่าวนู้นอ่านข่าวนี้พอกดมาเสร็จปุ๊บก็ให้อัลลาวเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็ให้กดไลค์ได้แล้วก็แบบนี้ครับอันนี้ก็ทาง Facebook เขาช่วงนี้ก็เลยใช่ครับคือมีคนเนี่ยโนติสไปเยอะ You are temporarily blocked ใช่ก็คืออาจจะโดนบล็อกชั่วคราวนะแต่คนที่โดน temporarily blocked เนี่ยส่วนใหญ่นะโดนยาวอ่ะคือพูดปรับใจรักษาน้ำใจอยู่ใช่โดนบล็อกแป๊บนึงแต่ว่าไปใช้ได้อีกทีเมื่อไหร่ก็คงชาติหน้าคือว่าละเนี่ยรออยู่ต้องทำใหม่ต้องระวังดีๆรายการเราเนี่ยตอนนี้ออนแอร์ตอนที่วันวาเลนไทน์ผ่านไปแล้วปะไม่รู้อาจารย์โอวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาทำอะไรมาคะไม่ได้ทำไปขี่มอเตอร์ไซค์แหมรู้ได้ไงนะประมาณนี้ค่ะคำถามที่3นะคะอยากทราบว่า Microsoft จะเลิกใช้งาน Windows XP แล้วจริงอะปะจริงครับตอนนี้เนี่ยคือมันรู้จักมาร์คจีกับคนใน Microsoft เหรอคะใช่ใช่สนิทพอๆกับสตีฟจ็อบส์อะโอเคว่าคืออย่างนี้ครับเขาค่อยๆทยอยเลิกไอ้ Windows เก่าๆทีละอันอันแรกเนี่ยเขายกเลิก Windows 98ก่อนเกิดทันแน่นอนนะฮะไม่ต้องถามเลยพอสักพักก็เป็น Windows Millennium Windows ME จำได้ไหมครับแล้วสักพักก็กลายเป็น Windows XP อันเนี้ยแล้ว XP กำลังจะยกเลิกเป็นอะไรก็กลายเป็น Windows 7ไปเลยอะ Windows 7 Windows Experience Center หมายความว่าเหมือน iOS ที่อัปเดตตลอดอย่างเงี้ยเป็นเรียวพาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วล่าสุดเป็นอะไรนะเป็น8แล้วเป็น Maverick อะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่ของ Windows นี่คือคุณผู้ชมต้องรีบอัปเกรดเพราะว่าอุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยมันเค้าเรียกมันไม่มีไดรเวอร์ที่จะรองรับไอ้ซอฟต์แวร์เก่าขนาดนี้นะครับก็เลยต้องไล่อัปเกรดแต่ว่าปัญหาเนี่ยเวลาเราอัปเกรดพวกซอฟต์แวร์ใหม่ๆมันชอบช้าชอบกินแบตอันนี้จริงไหมจริงเพราะว่าเขาก็บังคับให้เราซื้อเครื่องใหม่เป็นเทคนิคการขายอย่างนึงมีเงินก็ซื้อต่อ ใช่ไหมคะใช่แล้วครับแต่เดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ซื้อคอมไปเลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับขายเองเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันราคาถูกแล้วไม่เหมือนสมัยรุ่นตอนคุณยูหัดใหม่ๆตอนนั้นเครื่องเป็นแสนเลยหัดใหม่ๆใช่ประมาณสัก40ปีที่แล้วยังไม่เกิดยังไม่เกิดต่อเลยดีกว่าคำถามสุดท้ายนะคะบอกว่าอยากจะรู้ว่าการใช้เปิดเมลของบริษัทตัวเองต้องทำยังไงแล้วระหว่างที่ใช้เมลของตัวเองกับใช้พวก GmailYahoo แบบไหนดีกว่ากันเออคำถามเนี่ยเพื่อนอยู่เคยสงสัยได้เลยครับงั้นเอาเพื่อนคุณอยู่โทรศัพท์หาเขาเลยจะได้บอกเลยอันนี้จะทำอะไรจะ FaceTime จะ Mock up เฉยๆคือเร็วๆเสียเวลาคือประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าสรุปไปเลยจำนวนเยอะอะไรก็ได้จบคือถ้าสมมุติว่าถ้าจำนวนพนักงานเยอะๆนะครับให้ใช้เมลของบริษัทจะดีกว่าเยอะในที่นี้กี่คนขึ้นไปเป็นหลัก 4-50 อย่างเงี้ยอ๋อคือจำนวนเยอะแล้วแต่ถ้ามีไม่กี่คนมีกัน1212เงี้ยใช้โทรศัพท์ Gmail ไปเถอะใช้โทรศัพท์คุยกันไลน์คุยคือสมมติถ้ามีไม่เกินสัก10คน13คน14คนอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้อง create mail ของตัวเองหรอกแต่อย่างนี้คือบางทีบางคนเขาจะสงสัยว่าไปใช้ Gmail Yahoo มันไม่เป็น identity มันต้อง addอดินฟิตรีคอมพานีแอดบริษัทตัวเองใช่ไหมครับอันนี้ผมจะบอกว่าคุณคิดไปเองแล้วลูกค้าเขาไม่ได้มองงั้นจริงๆไม่เป็นไรครับมันมีเทคนิคอย่างเช่นU underscore nation เงี้ย KTTV แบบที่คุณยูชอบทำ U underscore KTTV คือเป็นนามย่อของบริษัทเราก่อนแล้วก็จะแอดอะไรจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากจริงๆถ้าจะแอดของอีเมลของตัวเองนะมันต้องมันอยู่ที่การตั้งยูเซอร์เนมใช่ครับไม่งั้นคุณยูต้องแมนเทนแนนซ์เยอะมากก็จะเปลืองค่าแมนเทนแนนซ์โดยปรับไปมันต้องจ่ายเงินค่าอะไรบ้างอะรายปีเยอะเหมือนกันนะ 20,000 บาทอ่ะงั้นก็ไม่ต้องรอ 4-50 คนก่อนนะคุณผู้ชมเราค่อยทักแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาคุยหรือมาต่อว่าต่อขานอาจารย์โอมตัวต้องไปที่ไหนสำหรับผมไปที่บ้านเลยไปที่บ้านนะครับเอกมัยซอย12ไม่ใช่ครับเข้าไปในเพจก็พอไปใน Facebook ก็พอรีบเข้าไปเดี๋ยวโดนบล็อกแล้วไปที่ Facebook ของผมนะครับfacebook.com แล้วก็เสิร์ชคำว่าอาจารย์โอมเป็นภาษาไทยแล้วก็กดไลค์ด้วยเลยนะครับค่ะของยูก็เหมือนกันนะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ yuu@aj ใน Facebook แล้วเราไปคุยกันในนั้นนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคน
หมดลงแล้วต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ